ใหม่มาบอลเร็วจังหวะการเล่นของปืนจิตไม่ถนัดเท่าไหร่ลองบอลเร็วคืนบ้างสุพินก็เอากลับขึ้นมาได้เอฟเร็วแมกกาเนนตีลูกนี้ยังไม่ได้ครับเป็นเซฟล็อกคาโตตีมาตรงตัวสุภาไปโรนครับวิลาวันยกให้มังกาเนนแต่ตีลูกนี้ไม่ทันหนักขาเข้าบอลหน้าอันเดอร์ตั้งไว้วิลาวันยกเซตให้เลยมังกาเนนตีลูกนี้ชนล็อกออกไปญี่ปุ่นตัวตีหลักๆแล้วครับครับวัย22ปีเท่านั้นเองยกมาจังหวะนี้มาจากแดนหลังบ้างครับยังขุดขึ้นมาได้จังหวะนี้ตีห่างเน็ตแต่ว่ายังตีข้ามมาได้นะครับอีกครั้งหนึ่งของเซมิสุสปริงยังไม่ได้หวังนายยกให้อัชราพรยังตรงตัวดีเฟนต์อยู่ครับมีหยอดเท่านั้นมีอัชราพรมารองไว้หวังนายยกให้มังกาเนนตีลูกนี้ลงไปโอ้วันนี้คนจะเสิร์ฟนี่คือคาโตะนะครับเสิร์ฟมาแล้วยังเปิดไว้ใช้ไหลหลังลูกนี้ยังเป็นเซฟล็อกครับตอบโต้กลับมาเนื่องจากตีมาคองข้ามหวังนายมายกอันเดอร์ให้มังกาเนนเซฟล็อกแต่ว่าลูกนี้ต้องแก้จากเน็ตมันยากสุพิมนำอยู่9ต่อ8ครับอันเดอร์เปิดไว้ล้นก็ไปเข้ามือใครไม่เข้าครับไปเข้ามือมังกาเนนครับโอ้โหตีโหดจริงๆมาเข้ามือปืนใหญ่อาซันก็ยังเสิร์ฟให้ดีฮะลูกนี้น้องอย่างอันเดอร์เปิดไว้ซะเก๊กมาลูกนี้เอาก็ได้ละขอยาอันเดอร์ให้มังกาเนนชิดเน็ตไปหรือเปล่าลูกนี้ไอ้ครับเพิ่งแก้ไขได้ดีครับลูกนี้มันชิดเน็ตแล้วนะครับแต่ยังตัวเซตเตอร์ของทางญี่ปุ่นก็นะครับสกายรับไม่ดีครับอันเดอร์ยกมาโยเอตีลูกนี้สุภาษารับดีมากครับแต่ว่าต้องแก้ไขโอ้แล้วดูสิครับคือสายตาของในเซตนี้ครับคะแนน9ต่อ9หวังนายกให้เป็นแต้มครับการตีของมังกรดังวันนี้เล่นได้มั่นใจมากเลยสกายเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดเอาไว้หวังนายกให้มังกาเนนรับไม่อยู่แล้วครับแบบนี้ตีหนักจริงๆครับไอ้เรื่องมังกาเนนหรือเปล่าครับต้องเป็นจุดเดิมนะครับที่เสิร์ฟได้แต้มเมื่อสักครู่มีประหยัดครับให้กับทันคิดวิลาวันขยับเข้ามาตีรันรับทั้งตีเลยครับแต่อีซาเมซุสปริงยังเอาไว้ได้นะครับฟรีบอลข้ามาโอกาสเป็นของชลบุรีไอ้ลูกนี้ยังติดอยู่ครับหวังนายกให้มังกาเนนมาแล้ว24ต่อ22คะแนนที่สำคัญครับบอกได้เลยได้ยอดตีลูกนี้อาเป็นเซฟแล้วครับอาชาพรให้มาหวังหน้ายกให้มังกาเนนลูกนี้เป็นคะแนนจนได้ครับ25ต่อเพราะถ้าตัวเซตกระโดดแปะบอลสักหน่อยใช่ๆตื่นจิตก็รอได้เลยครับจังหวะนี้บอลไหลหลังไม่ได้ครับจังหวะไม่ดีตีลูกนี้ยังห่างเน็ตไปหน่อยสกิปเน็ตโอ้ยังไงครับเนี่ยครับมังกาเนนสุริยาให้มามังกาเนนเหมือนเดิมเลยครับอิซาบิสึนะครับซากาเอะในส่วนสูง168เท่านั้นครับติดบังแล้วครับหาครับเอาจนได้ครับหลังจากปล่อยให้ตีผ่านมานานนะครับมังกาเนนเจอหมายเลข16ครับลุงบุญยครับงั้นเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆมังกาเนนอาจจะไม่โดนไม่เป็นไรฮะในช่วงต้นเซตหรือหลายๆเซตสภาพจิตใจนะครับใช่ครับยกมาโค้งหน้าเป็นเซฟล็อกครับวิลาวันต่อให้สุริยายกให้มังกาเนนตีลูกนี้ยังอยู่ในได้ของสุพรีมครับอีกทีมังกาเนนได้ไม่ได้อย่าพลาดเอง2คำลูกติดๆโมริยะเสิร์ฟมาอันเดอร์เปิดไว้ลูกนี้พี่นุชต้องแก้ให้มังกาเนนไม่สนใจเลยครับตีอัดใส่ของลูกนะครับด้วยการเอาชนะซาบิสุส